ถ้าตัดถ้าวันนี้เราตัดตัวเดลต้าไปเดลต้า7 จุดเซตวันนี้น่าจะอยู่ที่1,640หรือเปล่าใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปถามพี่กระจ่างกันนะครับสวัสดีครับพี่กระจ่างครับผมสวัสดีครับครับพี่กระจ่างถ้าวันนี้เราตัดการขึ้นของเดลต้าออกเซตจะอยู่เท่ามันเท่าไหร่อ่ะมีกระจ่าง1,640ครับเป๊ะเลยยังไม่ผ่านพี่บอยบอกโหบางคนไม่ได้มองอ่ะไม่ได้บวกไม่ได้บวกเดลต้าเข้าไปเฮ้ยเซตเซตผ่านแล้วเซตผ่านแล้วอันนี้ต้องระวังนะครับพี่ครับอ่ะอย่างนี้ยังไงต่อดีครับพี่กระจ่างถ้าซกมาเซตมาทรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนตัวเซตแต่มันบิดเบี้ยวแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามีหุ้นบิดเบี้ยวเพราะว่าเดลต้าเนี่ยแหละ2 วันพุ่งมา100 กว่าบาทเนาะมันก็ทำให้เซตมันบิดเบี้ยวไปนะเมื่อวานนี้ตัวเดลต้ามีผลต่อตัวเซตก็ประมาณนี้แหละ8 จุดวันนี้อีกประมาณอ่ะ8 จุดรวมกัน16 จุดจริงๆเนี่ยเซตตอนเนี้ย1,630เองนะอ่ะเดี๋ยวแล้วไอ้วันที่มัน1,642อะไรนั่นก็ไม่ใช่ไอ้วันที่โทษทีดิเมื่อวานนี้เขานิ่งๆใช่ไหมวันก่อนหน้านั้นน่ะมันบวกขึ้นมาประมาณเนี่ยแหละประมาณมีผลประมาณสัก7-8 จุดเนี่ยแหละวันอะไรวันนี้วันพฤหัสนี่นะวันอังคารลองดูกราฟก็ได้อุ้ยโทษครับไม่ใช่วันอังคารด้วยแหละเมื่อวานนี้เลยนี่แหละใช่แล้วเนี่ยแชร์ให้น้องหน่อยเอาโอเคได้ได้มาพี่คือมันไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจไงว่าเฮ้ยตกลงตอนนี้เซตมันขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยเดลต้าเมื่อวานนี้แท่งเขียวขนาดเนี้ยครับเนี่ยเมื่อวานนี้เท่าไหร่โล90ไฮ60ก็ประมาณสัก70บาทเมื่อวาน70บาทครับวันนี้ขึ้นอีก70บาท2วัน140บาทสำหรับตัวเดลต้าง่ายๆก็ติง่ายๆเนี่ยเออ15จุดถูกไหมเพราะว่าเนี่ย2แท่งเนี่ยเดลต้ามีผลต่อเซตประมาณ15จุดเพราะนั้นถ้าสมมุติจะเอาเซตจริงๆตอนนี้เท่าไหร่คุณต้องลบ15ถ้าตัดเดลต้าไปคือ1,630ถูกไหมฮะครับพี่จริงๆคือเซตเนี่ยประมาณแถวนั้นนะฮะแต่ว่าโอเคแหละก็ด้วยความที่เขาอยู่ในเซตด้วยจะไปตัดเขาออกก็ไม่ดีนะฮะมันก็ต้องนับไปด้วยแหละนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนคือผมมั่นใจนะวันเนี้ยเซตขึ้น13 จุดใช่ไหม13 จุด13จุดมั่นใจเลยว่านักทุนบางคนนะบ่นเลยว่าหุ้นเกรงไม่ขยับใช่ครับมั่นใจเลยใช่ครับเพราะว่าดูแล้ววันนี้เนี่ยมีเดลต้านี่แหละตัวนำแล้วก็พวกที่เป็นพวกส่งออกที่เด้งตามนะอย่างเช่น KCE HANA EPG TU อะไรพวกเนี้ยนะครับครับแต่พวกหุ้นพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วช่วงท้ายตลาดโดนแรงขายนะมีไอ้คนที่ปิดมาดีๆก็คือเดลต้าเนี่ยแหละนั่นน่ะดิไหนพี่ๆเป็นกันมั้ยครับเป็นกันไหมพี่นักลงทุนเป็นกันไหมเหมือนที่พี่กระจังบอกไหมครับในพอร์ตไม่ขยับเลย น้องลงมือได้คนนึงอะ โอ้โหไม่คือมันจะแล้วยังไงเหรอเซ็ตแล้วยังไงอ่ะเออไปสิในพอร์ตขึ้น15แล้วยังไงอ่ะปตท.ปตท.อ่ะบวกมานิดนึงอ่ะไทยออยล์ GCIVL แบงค์เบิ้งนิ่งสนิทเลยนิ่งอะไรอ่ะมันบวกสิบได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรเหรอเต็มที่เลยเว้ยไม่ไปไหนคือจะผมว่าอารมณ์มันจะประมาณนั้นเนาะเพราะนั้นก็แน่นอนแหละคือเรื่องของความบิดเบี้ยวของตัวเซตอ่ะก็โดนตัวนี้แหละที่มีผลเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแหละด้วยผมว่าจริงๆตอนนี้ควรจะดูหุ้นในพอร์ตมากกว่านะตัวเซตมันเบี้ยวแล้วแหละจริงๆคือมันเบี้ยวไปแล้วนะครับพี่มาดูถามว่าตอนนี้ถ้าเตาเซ็ตจริงๆก็คือมันทะลุแนวต้านละเราก็คงต้องมองสเต็ปไปแนวต้านถัดไปละถูกไหมฮะครับอาจจะไปหนึ่ง
1660 1670อะไรก็ว่าไปนะครับแต่จริงๆณปัจจุบันจริงๆกลยุทธ์ที่ควรทำคือดูหุ้นในพอร์ตนะว่าเซ็ตบวก10กว่าจุดแล้วหุ้นเราขยับไหมไม่ไม่อันนั้นคือประเด็นนะฮะครับพี่อ่ะได้ครับทีนี้ถ้าเกิดเซ็ตมันบิดเบี้ยวอย่างนี้แล้วทีเฟกเอาไงดีอะพี่อาจจะแต่ทีเฟกอะช่วยไม่ได้นะเพราะว่าทีเฟกเขานับไปด้วยไงอ๋ออันนี้ช่วยไม่ได้คุณเล่นตัวนี้ก็คือคุณต้องยอมรับว่าคุณมีเดลต้าในนั้นเพราะว่าเขาถูกรวมอยู่ในเซ็ต50แล้วนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าถามชั่วโมงนี้นะถ้าถามชั่วโมงนี้นะครับเล่นทีเฟกดูจะง่ายกว่าถ้าถามผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คำว่าง่ายกว่าคือกี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเซ็ตบวกมา15จุด13จุดแต่หุ้นเราไม่ขยับเลยบางตัวถูกถึงแม้จะซื้อเป็นตัวเซ็ต50บางตัวก็ไม่ขยับถูกอ่ะแต่ถ้ากลับกันคุณมาเล่นทีเฟกวันเนี้ยคุณยังขยับ10จุดอ๋ออ่าครับเข้าใจไหมคือเหมือนกับว่ามันถูกเบี้ยวด้วยเดลต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเซ็ต50มันก็จะเบี้ยวกับเดลต้าไปด้วยโอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องมานั่งดูเดลต้าตัวเดียวเหรอนี่กันจ้าก็แน่นอนฮะก็คงต้องอารมณ์นั้นแหละฮะก็คงต้องอารมณ์นั้นแหละอ่ะเอาเป็นว่าทีเฟกตอนนี้เป็นยังไงดีกว่าอ่ะมาใช้เทคนิคพี่กัดจังก็จะต้องมีเส้นนั่นแหละก็เส้น10วันนะฮะง่ายๆเนาะแต่ว่าจริงๆตอนนี้มันก็เริ่มห่างพอสมควรนะอยู่ที่970ผมว่า26จุดนี่ไม่ไหวหรอกดิ้นกันแน่ๆเนาะเอาเป็นว่าขอดูสักโลแถวนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโลตรงเนี้ยมันมีลงมาทำเขาเรียกอะไรอะแนวรับอยู่แถวบริเวณนี้คือ980กันแล้วนะฮะถ้าไม่หลุด980ก็ยังมองย่อลองอยู่980ย่อลองครับโอเคแต่ถ้าหลุด980ก็โอเคอันนั้นคือจบแล้วก็คงจะต้องล็อกโพซิชันหรือว่าเทคโปรฟิตอะไรก็ว่ากันไปแล้วไอ้ตรงบริเวณ980นี้ถ้าเกิดเขาหลุดปุ๊บเราสามารถที่จะ follow short ได้เลยไหมfollow short ได้ครับแต่ follow short รอบนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นขาลงนะคือมันเหมือนกับว่าประมาณว่ามันเสียทรงตรงนี้แค่นั้นเองมันเสียทรงตรงนี้ถูกไหมฮะใช่ครับมันเสียทรงตรงนี้ตรงวงกลมนะครับเพราะนั้นมันยังมีแนวรับตรงแนวเส้น10วันคือ970เพราะนั้นถ้าคุณจะเล่นช็อตออกมาตรงเนี้ยคุณอาจจะมีแกปอยู่ประมาณสัก10จุดคือ970ให้ได้เล่นโอเคได้ครับได้เลยครับอ่ะทีเฟกแล้วทองคำแล้วครับโอเคทองคำนะครับก็นิ่งๆเนาะทองคำไม่ค่อยมีอะไรโอ้นิ่งจริงๆนะฮะไม่รู้จะไปหน้าไหนดีครับพี่บอกตรงอันนี้ใช้เส้น10รันได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นออกให้ตอนนี้บอกตรงไม่รู้จะเล่นหน้าไหนดีครับพี่นี่ไงพอเหลือเส้นเดียวปุ๊บหน้าออกเลยเห็นไหมหน้าลองหน้าลองถูกก็180นี่แหละฮะก็ไม่หลุด180ก็ลองไปย่อลองนะครับดู180 1,800 ดู 1,800ย่อลองโอเคครับได้ครับพี่อ่ะทีนี้เมื่อเช้านี้เรามีหุ้น AGE เป็นไงบ้างพี่มีหุ้นแนะนำครับก็ถือว่าติดพอได้นะปิด3บาทก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะเมื่อเช้าตกใจที่พี่กระจังบอกว่าเฮ้ยดูที่จุดคัทเท่าไหร่นะ2.90 2.90ลงไปเฮ้ยแต่ใจแข็งอยู่อ้าวไม่อีกนิดนึงนะโอ้โหมันยังโอเคนะมันยังไม่ได้เสียทรงนะคือต้องก็ยังเก๊กินนี่ที่เรียนไงคือช่วงบ่ายอ่ะจริงๆเกือบจะหลับเลยนะมันมีตัวเดียววิ่งอยู่ตัวเดียวอันนี้เรื่องจริงน้องมานั่งดูในพอร์ตอะไรทำไมบิดออฟเปิดหุ้นเราทำไมมันอะไรของเขาวะให้มันถูกเครื่องมันแหงหรือเปล่าเนี่ยเครื่องมันแหงหรือเปล่าแต่เซ็ตมันขึ้นเอาได้โอ้ได้ครับก็ยังก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่ะแล้วก็อย่างสตอรี่ที่ผมเล่าให้ฟังช่วงเช้านะฮะคือประเด็นเนี่ยคือก่อนที่เราจะซื้อตัวอะไรเราควรจะต้องรู้ก่อนว่าอ่ะนะต
อนนี้เขาเล่นธีมอะไรอยู่นะครับก็คือตัวนี้แหละตัว AGE คือกลุ่มถ่านหินก็แล้วกันนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นตัวกราฟไลน์มันนะฮะไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือราคาถ่านหินนะครับพี่ๆอันนี้คือราคาถ่านหินนะเนี่ยนิวคาสเซิลนะฮะโคนะฮะก็ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ยอดดอยเนี่ยคือบ้านปูประมาณ 7-800 บาทไม่รู้ใครโดนหรือเปล่าไม่รู้ใครอยู่ในเหตุการณ์ร่วมทุกข์ร่วมสุขตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเนาะแหมใช่ครับพี่แต่ว่าปีนี้มันปี2008เนี่ยเดี๋ยวผมขอให้2008นะฮะแต่ปีนี้มัน2021แล้วนะฮะ13ปีตรงนี้ทะลุหายแล้วฮะคือเดิมปีนั้นน่ะปีนั้นน่ะเนี่ยอ่ะมันหายที่173เห็นไหมฮะ173ครับโอ้ตอนนี้ล่าสุด174คือฐานหินนิวไฮนะฮะนิวไฮตั้งแต่มีฐานหินนะฐานหินนิวไฮนิวฮะตั้งแต่เขามีฐานหินเลยเหรอตั้งแต่มีฐานหินถูกไหมเพราะว่าเนี่ยไอตัวกราฟเนี่ยมันตั้งแต่ปี2000นะฮะคือ21ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ไอตัวเนี่ยไอปี173เนี่ยมันเป็นปี2008ที่ขึ้นไปหายแล้วก็บันปูก็ไหลปรู๊ดลงมาทันทีเลยนะฮะในช่วง 2-3 ปีถัดมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือมันสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ราคาถ่านหินเนี่ยขึ้นไปในระดับที่ตรงนู้นและไกลๆละคือมันนิวไฮไปละเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าสตอรี่เนี้ยมันควรจะเป็นบวกกับกลุ่มนี้มากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะเก่งกำไรได้โอเคถึงแม้ว่าระยะสั้นๆวันนี้มันอาจจะไม่ได้ไปแรงๆอย่างที่เราอยากจะให้มันไปอะนะนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้จริงๆมันเจอพระเอกตัวเดียวจริงๆลุ้นกันต่อไปลุ้นกันต่อไปเอาเป็นว่าไม่หลุด 2.9 ก็ถือต่อแล้วกัน 2.9 ครับถ้างั้นน้องมีคำถามถ้าพี่กระจังบอกว่าถ่านหินเนี่ยมันเป็นนิวไฮตั้งแต่มีมาเลยแต่ว่าในกลุ่มหุ้นที่กลุ่มถ่านหินเนี่ยมันก็มีตัวอื่นอยู่นะพี่ทำไมถึงเลือกตัวนี้เออครับคือจริงๆอ่ะถ้าเอาบันถ่านหินตรงๆอ่ะต้องเลือกบันปูทุกน้องแหละน้องจะโยเข้าไปหาเขาต้องเลือกบ้านปูแต่ที่เลือก AG เพราะว่าตัวมันเล็กนะฮะมันคือเหมือนกับมันเป็นสไตล์ที่ผมแนะนำไงว่าแบบหุ้นเล็กๆวิ่งซิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าก็อธิบายชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่า AG ไม่ได้มีเหมืองถ่านในนะมันแค่เป็นลักษณะของการเทรดดิ้งคือซื้อเอานำเข้ามาแล้วก็ขายออกไปนั่นเองไม่ได้มีเหมืองถ่านนะครับอาจจะไม่ได้เต็มๆแบบบ้านปูลานนาอะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยเซนติเมนต์แบบนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะขยับในทิศทางเดียวกันได้อะไรเงี้ยครับพี่ครับได้ครับถ้าในตัวลานนานี้ก็เกี่ยวนะฮะอยู่ในโซนสูงใช่ลานนาด้วยครับแต่มันโซนสูงไงโอ้สูงจริงสูงจริงมันไม่เข้าทรงมันไม่เข้าหน้าเจ๊พี่เขาคือไม่ใช่คือถามว่าทรงอ่ะดีแต่ว่ามันราคามันโหนไปนิดนึงถ้าเทียบกับ AGE เนี่ยมันด้วยงบ Q2 ที่ออกมาไม่ดีแล้วราคาหุ้นมันลงครับถูกไหมพอมันลงปุ๊บทรงตรงเนี้ยอ่ะลองนักทุนลองดูนะฮะทรงตรงเนี้ยมันเป็นทรงของการฟื้นตัวถูกไหมครับอ้าวแล้วราคาเนี่ยเกาะเส้น10มันก็เข้าสูตรเราอ่ะเข้าสูตรเราเข้าสูตรอ่ะเออแต่ว่าสูตรนี้อันนี้ยังมีเยอะกว่านี้ถ้าพี่อยากรู้นะอันนี้อุ๊บกับ17วันที่17ตุลาไปรู้เทคนิคของพี่กัจจังรุ่นที่8แล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิดนะรุ่นที่8แล้วนะนานมากแล้วนะครับสำหรับโอ้พี่กัจจังนี่ต้องบอกว่าถ้าในบรรดานักเทคนิคนี้แบบพี่กัจจังเนี่ยแอบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเคยบอกพี่กระจังไว้แล้วแบบของพี่เนี่ยผมแอบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดูยากมันมี1 2 3 4 5จุดเข้าจุดออกอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาชัดเจนนะแล้วในแต่ละตัวหุ้นที่พี่กระจังแนะนำแต่ละตัวไม่รู้ว่าพี่นักทุนสังเกตไหมว่า
เอาอะไรมาให้วะพี่กัดจังบางทีเกาหัวเลยอะไรนะพี่พูดอะไรเนี่ยโอ้แบบฮะน้องยังไม่เคยได้เคยได้ยินเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ผมออกมาให้หุ้นลงไฟฟ้าคนแรกจำกันได้ไหมที่มีช่วงนึงผมให้ทั้งกลุ่มเลยคุณเล่นไปเลยบีกิมกัฟทีพีเอสซีอะไรพวกเนี้ยเล่นไปเลยแล้วเป็นงาคุณถือมาประมาณสักเดือนเศษแค่นั้นเองตอนนี้ทุกคนยิ้มกันหมดนั่นแหละได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะผมว่ายิ้มกันหมดนะคือณวันนั้นอ่ะอาจจะกุมใจนิดนึงโอ้ทำไมไม่ไปบีกิมใหม่ไปนู่นนี่นั่นไม่ไปแต่ผมว่าวันนี้ถ้าคุณถือมาถึงวันนี้นะทุกคนมีกำไรหมดครับประเด็นพวกนี้ครับมันเป็นอะไรที่แบบผมอยากให้พวกคุณไปเรียนรู้กันว่าสิ่งที่อย่างเช่นเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยผมมียกตัวอย่างมาแล้วอย่างเช่นบีกริมเนี่ยนะฮะวันนู้นที่ประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยที่แนะนำไว้มันเป็นลักษณะการทำไดเวอร์เจนด้วยแต่การไดเวอร์เจนมันไม่ใช่ไดเวอร์เจนแล้วคุณซื้อเลยไดเวอร์เจนแล้วมันควรจะต้องมีเรื่องของตัววอลลุ่มเข้ามาเพื่อสนับสนุนตรงนี้แหละฮะมันเป็นจุดสำคัญที่คนเขาเรียกอะไรอ่ะนักเทรดหรือว่าคนเล่นหุ้นที่ดูบ่อยๆมีประสบการณ์มันจะเห็นจุดแตกต่างตรงเนี้ยผมอยากให้นักทุนได้มาเรียนรู้ในจุดนี้กันนะครับเพื่อไม้เข้าในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับโอ้เนาะหรือว่าเฮ้ยน้องแอบไปอย่างน้องแอบเป็นอย่าง GPC อย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมมาแนะนำแล้วบอยก็บอกเอ้าพี่กัญจังมาเชียร์ตัวนี้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ดูสิปีไหนอ่ะปีไหนปีที่โรงไฟฟ้าปีของโรงไฟฟ้าสองสามปีอ่ะใช่ถามจนไม่อยากจะถามจนไม่ถามอ่ะถามจนไม่ถามเลยว่าจังเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเพิ่มจุนก็บอกให้เพิ่มใช่ไหมใช่รักตัวเดียวเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นรอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยผมก็มาซื้อมาแนะนำแถวประมาณสัก70 กว่าบาทไม่ได้แนะนำโอ้โหโลตรงนี้นะไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอ้แต่แถว70ตรงเนี้ยแถวเนี้ยอ่ะแต่คุณก็รันมาได้80 บาทเนี่ยเห็นมั้ยฮะคุณได้รอบของมันครับผมมั่นใจว่านักทุนชอบเล่นหุ้นลักษณะแบบนี้นะครับคือเหมือนกับอยากได้รอบใหญ่ๆแต่บางคนอยากเทรดเล่นเก็งกําไรก็เพราะว่ากันไปนะพวกนี้เค้ามีการคุมความเสี่ยงละแต่ว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่อยากได้ไม้แบบนี้คือเข้าปุ๊บฉันได้รันยาวได้กินคําใหญ่ๆแบบนี้นะฮะต้องมาเรียนรู้ควรจะมาเรียนรู้ก็แล้วกันนะฮะว่าวิธีการดูวอลลุ่มพวกนี้มันทำยังไงครับอ้าวมีพี่เขาถามมาว่าเอ๊ะพี่กระจังถ้าไปเรียนกับพี่เนี่ยต้องใช้กราฟต้องใช้อะไรบ้างไหมโอเคคือในครั้งนี้มันมีหนังสือแจกให้อยู่แล้วนะฮะในหนังสือมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วมันมีแพทเทิร์นอะไรของมันก็เรียนไม่ต้องใช้ไม่ต้องเอาคอมพิวเตอร์มาก็คือเรียนในหนังสือแล้วก็จดแล้วลองกลับบ้านไปนะฮะไปลองทบทวนดูอีกทีนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีห้องไลน์นะครับเพื่อทบทวนกันในเนื้อหาอีกทีนึงนะครับครับได้ครับตรงนี้แหละที่ได้ยินเมื่อกี้หูสว่างเลยครับปึ้ง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 เลยครับได้ยินแล้วโอ้ได้ยินแล้วเพราะว่ารุ่นก่อนๆเขาจะชอบห้องไลน์ของผมนี่แหละได้ครับพี่กระจังนี่พอดีเลยไหนๆพี่กระจังดู GPSC แล้วมีพี่ชูเกียรติถามว่าพี่เขามีน่าจะมีของแล้วล่ะราคาเนี้ยขายก่อนไหมไม่ขายถือเอาอีกแล้วเห็นว่าได้เลยครับราคานี้ยังไม่ก็จะบอกเนี้ยถือจนกว่ามันจะเสียทรงจนกว่ามันจะเสียทรงตอนนี้ไม่เสียไม่ขายครับผมได้ครับพี่กัจจังราคานี้ไม่ขายนะยังไม่ขายได้ครับโอเคครบถ้วน AGE ยังไม่เสียทรง TFX ดู980ทองคำดู 1,800 โอเคครบถ้วนครับพี่กัจจังวันนี้ครับผมพี่กัจจังมานะครับอย่างที่บอกไปนะครับพี่ๆนักลงทุนครับไม่อยากให้พลาดนะกับคอร์สพี่กัจจังนะครับวันเสาร์ที่17 ตุลานะครับเป็นคอร์สออนไลน์ครับพี่ๆก็
็พี่ๆอยู่ที่ไหนเราก็มานั่งเรียนเหมือนตอนนี้เหมือนเมื่อสักครู่ที่พี่กัจจังให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี้ยแต่พี่กัจจังก็จะสอนเปิดกราฟไปตีเส้นไปอธิบายว่าเอ้ยราคาลงมาแบบนี้โวลูมมาแบบนี้ RSI แบบนี้จังหวะเข้าตรงนี้ออกตรงนี้จังหวะจุด 1.2 ทำกำไรตรงนี้อ่ะแถมมีตำราที่พี่กัจจังเป็นคนเขียนเองเอาไว้ด้วยนะให้พี่ๆนะแล้วก็มีห้องไลน์ถ้าสนใจนะคะพี่ๆนักลงทุน0864902823หรือจะแอดไลน์ช่วงนี้แอดไลน์มาก่อนนะแอดไลน์มาสอบถามว่าเฮ้ยสนใจพี่กัจจังBLLMI นะไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นที่8รุ่นก่อนหน้านี้เขาก็ทำตังไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ๆนักลงทุนที่อาจจะ1รุ่นที่1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5รุ่น6รุ่น7สามารถกลับมาย้อนดูได้ทีนะว่าเฮ้ยรอบนี้พี่กัจจังมีอะไรเด็ดๆมาบอกอีกมีหุ้นตัวไหนที่มันน่าจับตาการสอนครั้งนี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับ